ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตราดหน่อยเมื่อมีการเผยแพร่บอกว่าอยู่ๆจะมาจับเรื่องต่างด้าวใช่ไหมป้ายใช่ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประกอบแต่อาชีพสุจริตอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกมานะคะแล้วก็ควบคุมตัวเขาโดยอ้างว่าเขาเนี่ยแหละเป็นข้อหาค้ามนุษย์เป็นคนขับรถตู้พาคนไปส่งให้กับประเทศเพื่อนบ้านและนี่คือบรรยากาศตอนที่ครอบครัวถ่ายคลิปแล้วก็เหมือนกับเมียจะไลฟ์สดขอความเป็นธรรมค่ะต้องพาผู้กำกับไปเนี่ยฝ่ายเนี่ยผมบอกให้บอกน้องๆว่าน่าจะมีการพัดทอดมาจากผู้เสียหายไปขาลองพูดว่าจะทำอะไรแต่อันเนี้ยไปแชร์ต่างได้แชร์ต่างคนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์โหต้องพาผู้กำกับไปเนี่ยฝ่ายเนี่ยผมบอกให้บอกน้องๆว่าน่าจะมีการพัดทอดมาจากผู้เสียหายไปขาลองพูดว่าจะทำอะไรแต่อันเนี้ยไปแชร์ต่างได้โอเคแชร์ต่างขนาดเป็นลูกน้องตำรวจนะเนี่ยผมก็เพิ่งไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเพิ่งทำใบขี่ประวัติอาชญากรรมใช่ใช่ไปขึ้นออกขึ้นออกทางขวาก็เราผมไปขนาดนั้นมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่แล้วสมมติว่ามันไม่ใช่ผมขึ้นมาผมไม่เสียหายเหรอหน้าเราเลยอ่ะเออมามนุษย์ใช่หน้าผมเลยจริงจริงเราอาจจะไม่ทำจริงก็ได้หรือเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้เสียหายมันเรียกติดเราก็ได้แต่เราไปแก้ต่างได้ผมต้องผมเสียเวลาเลยเหรอพี่ไม่เกิดความทุกข์แล้วผมต้องไปไหนเนี่ยสถานที่ตัวภูธรหนองบอนแต่ไปจังหวัดตราดด้วยเหรอเนี่ยไปกับผมนี่แหละไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวการเดินทองก็ไม่พี่โทรหาผู้กำกับโทรหาสารวัตรมาเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่จะคุยหาผู้กำกับผมเนี่ยพี่มาดูดิหนูไม่เคยไปจังหวัดตราดไม่รู้เรื่องด้วยไม่หนีไม่หนีจะหนีไปไหนขายของอยู่นี่เขาว่าผมไปค้างนู่นอยู่จังหวัดตราดพี่ตกใจไงเขียนกันหรือเปล่าวะโอ้แล้วหน้าผมไม่ชัดเลยอ่ะเฮ้ยอยู่นี่ตลอดเลยอ่ะคือภาพเหตุการณ์ตอนจะมาขอจับกุมตัวคุณพยุงคืออย่ามาอ้างนะครับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ต่างคนเราเวลาจะโดนจับมันวุ่นนะฮะแล้วเขาบอกเอ้าเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกรุงเทพปรากฏว่าจะให้เข้าไปจังหวัดตราดข้อหาฆ่ามนุษย์แล้วเมื่อกี้ที่พี่พยุงแกว่าโอ้หน้าผมเลยเวลาออกหมายจับอ่ะคุณผู้ชมฮะพูดง่ายๆคือมันต้องเป็นหน้าเขาอยู่แล้วแต่เขาบอกผมไม่เคยไปตราดแล้วคุณจะให้ผมไปตราดแล้วผมวิ่งวินอยู่กทมคำถามคือจับพลาดหรือเปล่าล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องมันจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งผมให้ดูก่อนเมียร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้แล้วก็บอกโอ๊ยจะทำยังไงดีร้องเรียนไปก็แบบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยล่าสุดหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพยุงด้วยประกันตัวออกมาแล้วค่ะต้องประกันเลยเหรอสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมทั้งเมียทั้งพี่พยุงเดินทางจากกรุงเทพต้องไปตราดนะคะเพราะต้องไปขึ้นศาลทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยกระทำความผิดและล่าสุดวันนี้ต้องมีการขอประกันตัวแต่ต้องใส่กำไร EM ออกมาด้วยจากคนที่ประกอบอาชีพสุจริตตามที่เจ้าตัวบอกนะคุณพยุงยืนยันว่ายูดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาแล้วอ่านหมายจับผม บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ1พฤศจิกาผมขับรถตู้ไปรับแรงงานจากโป่งน้ำร้อนไปโลตัสอารันสองเท้าของผมไม่เคยเหยียบทั้งจังหวัดตราดทั้งจังหวัดปราจีนบุรีแป๊บนึงนะแต่รับแรงงานใช่ป่ะใช่ค่ะจากราชบุรีดิถ้างั้นโป่งน้ำร้อนใช่ไหมแล้วก็ไปที่อารันอารันอ่ะแล้วไม่เคยไปตราดแล้วทำไมไปรับแรงงานอ่ะอ้าวข้อมูลที่เขาบอกคือเขาไปรับแรงงานระบุตามหมายจับแต่เขาไม่เคยไปแต่เขาไม่เคยไปเหยียบเลยไม่เคยไปค่ะแล้วขอดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีให้เขาไม่มีที่สำคัญคุณผู้ชมฮะเงินประกัน150,000ศาลเมตตานะฮะให้ใส่กำไร EM แล้วก็เงินประกัน3เมื่อกี้นี่เสียว่าไม่เป็นไรคุณไปแก้ต่างตาสีตาสาเขาลำบากเขาไม่ได้คนมีเงินนะฮะเนี่ยนี่แต่เราไม่เข้าข้างเขาดีกว่าเพราะว่าประเด็นคือถ้าเกิดสมมติพี่ผิดพี่ก็ต้องโดนจับแต่เขายืนยันความบริสุทธิ์ว่าคำถามคือผมไม่เคยไปตราดแล้วบอกว่าผมไปรับแรงงานต่างด้าวคุณผู้ชมเขาจะฆ่าตัวตายเลยนะฮะเพราะเขาเหมือนกับว่าเขาหาเงินไม่ได้ถูกไหมและถ้าหาเงินไม่ได้คุณผู้ชมฮะเข้าคุกนะฮะเมียก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคำถามคือทำไมชีวิตนี้เกิดขึ้นกับเราและผมอยากถามตำรวจว่าคุณออกหมายจับคือต้องให้ศาลออกหมายจับคุณเอาหลักฐานอะไรมาโยงเชื่อมกับผมเขาบอกว่าวันที่1พฤศจิกายนปี64อ่ะผมขับรถตู้จากขับรถตู้ไปรับคนแรงงานจากไปรษณีย์โป่งน้ำร้อนแล้วก็มา
ไอ้โลตัสอรันทั้งที่เท้าผมสองเท้าเนี่ยไม่เคยมาเหยียบย่างแผ่นดินจังหวัดตราดเลยจังหวัดปราจีนบุรีเลยแล้วทำไมผมต้องโดนแบบนี้รถตู้ผมก็ขับไม่เป็นผมอยากเห็นกล้องวงจรปิดตอนขนาดที่ว่าเออไหนที่บอกว่าผมขับรถตู้เอามาให้ผมดูหน่อยเราได้ชี้แจงเขาไหมส่วนนี้ผมก็ชี้แจงเหมือนก็ยิ่งชี้แจงเหมือนเขาไม่รับรู้อะไรหรอกครับเหมือนเขาก็บอกเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเพราะมีคนเขาโยงมาเออมีคนเขาสืบมาโยงมาว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้ครับว่าเงินประกันเนี่ยคือเราต้องเขาบอกอัตราโทษมันสูงมันต้องประกัน150,000แล้วแต่ผมคนทำมาหาเช้ากินค่ำอ่ะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะต้องไปเจอแบบอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วตกลงให้แต่กับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวต้องไปสู้คดีกันถูกไหมฮะแล้วคำถามก็คือสมมตินะถ้าเขาสู้เสร็จแล้วเขาชนะจะฟ้องกลับชุดจับกุมได้ไหมเพราะเขาต้องแต่ว่าจะฟ้องกลับก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอีกอันนี้น่าจะต้องหาทนายเก่งๆหรือทนายที่อยากจะช่วยใช่ไหมมาพิสูจน์ความจริงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ